ากให้เธอมารักรักกันจะดีไหมลองมาเปิดใจให้กันคงจะดีรักนี้พี่จัดให้กับคุณบอยนะฮะหนุ่มแบบว่าดูขึ้มๆแต่เขาบอกว่าบางครั้งการพูดอาจจะไม่สำคัญเสมอไปการกระทำจากใจสำคัญกว่าและเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ด้วยชอบเซอร์ไพรส์คือไม่ค่อยได้บอกรักไม่ค่อยได้หวานไม่ค่อยแสดงออกแต่ก็แอบทำให้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณบอยบอกว่าแหมเหงามานานแล้วเหงามากี่เดือนแล้วนะ3เดือนกว่าแล้ววันนี้อยากจะมีคู่อยากจะมีคนดีๆที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็เลยจัด3สาวมาให้ไม่รู้จะตรงสเปคไม่ตรงล่ะไม่รู้ล่ะเขาเห็นคุณแล้วคุณน่ะไม่ได้เห็นเขาวันนี้เดี๋ยวให้เห็นแค่ปลายจมูกลงมาใช่แค่นั้นพอเพราะฉะนั้นไปเล็บได้ไหมครับปลายเลยนะปลายเล็บครับปลายเล็บคุณเห็นปลายเล็บคุณรู้เลยเหรอคะว่าผู้หญิงคนนั้นจะสเปคคุณนะคะถ้าผู้หญิงคนนั้นเล็บมีดอกๆนี่แสดงว่าขาดสารอาหารขาดสารอาหารอันนี้ไม่ควรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับมีรู้เลยเห็นจมูกเห็นปากเห็นคำพูดนี่ดีป่ะใช่เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับสาวคนแรกเลยดีกว่ากับคุณจิ๋วจิ๋วคุณจิ๋วเหรอจิ๋วที่คือจุดตรงเนี้ยเหรอใช่คุณตัดแว่นไหมตัดแว่นดีกว่าแนะนำพิธีกรชายดิฉันเป็นยังไงเอามาชมวีดีอาร์กันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อจิ๋วค่ะตอนนี้ก็มีทำอาชีพค้าขายออนไลน์แล้วก็รับงานฟรีแลนซ์นะคะด้านทัศนคติของความรักจิ๋วเลือกคนที่เขารักตัวเองให้มากที่สุดเพราะนั่นแปลว่าเขาก็สามารถดูแลเราและรักเราได้มากที่สุดเช่นกันค่ะความรักในอดีตมันก็ต้องมีดีปนบ้างนะคะเพราะถ้าไม่ดีเราคงไม่เลือกเข้ามาแต่จิ๋วคิดว่ามันเป็นกำไรของชีวิตนะที่ทำให้มีเรื่องราวต่างๆในความทรงจำทั้งเพียงที่ดีและร้ายปนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องคิดถึงไปตลอดทำให้ปัจจุบันแย่ลงถูกไหมคะทำไมถึงโสดแค่เรายังไม่เจอคนที่พร้อมจะสานสัมพันธ์กับเราแค่คนเดียวมั้งสเปคที่ชอบหรอมันไม่มีสเปคใต้ตัวค่ะถ้าชอบก็คือชอบถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบก็แค่นั้นส่วนที่ไม่ชอบจูไม่ชอบพวกที่งี่เง่าชอบโชว์เหนือรู้ทุกเรื่องเก่งทุกอย่างจุกจิกตลอดเวลาจนเราไม่มีพื้นที่ส่วนตัวแบบนี้ก็ขอบายนะคะไม่ขอเข้าใกล้ดีกว่าสำหรับใครที่คิดว่าจิวพอจะเข้าตาลองเปิดใจดูมาคุยกันบ้างนะคะต่อไปอาจจะเข้าใจแทนก็ได้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเขาปิดรายการให้เราไงน่ารักคำพูดก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอะไรที่ชัดเจนนะคำพูดก็บอกถึงเรื่องราวความรักว่าอยากจะเจอคนที่เขาแบบพร้อมที่จะหยุดที่เราคนเดียวไงบางคนเขาไม่ชอบที่จะสานสัมพันธ์กับผู้หญิงคนเดียวสานไปเรื่อยคุณบอยเป็นงั้นป่ะมีคนที่ผมรู้จักชื่อบอยเยอะที่ไม่ชอบสานสัมพันธ์คนเดียวอะคุณคะรวมถึงชื่อแฟนดิฉันก็ชื่อบอยนะคะผมแซวเล่นเอาทำให้ระแวงเลยผู้หญิงในเกมเยอะด้วยรักเดียวใจเดียวนะครับครับนะครับเมื่อกี้ในวีดีอาร์เห็นอะไรกับคนของคุณจิวบ้างเออไหนครับเห็นอะไรไหมสังเกตเห็นอะไรในตัวเห็นอะไรชัดเห็นเปลือกหอยใช่ไหมเห็นเปลือกหอยโอ้เห็นชัดเลยเปลือกหอยชัดลายเสื้อลายเสื้อเอาไปคุยเลยกว่าคุณจิวคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกับเขาหน่อยถามซิคนที่ไหนสวัสดีครับคุณจิวสวัสดีค่ะครับเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนอยุธยาค่ะนึกว่าเป็นคนทุกที่ครับเออดีชอบชอบเออนิ่งได้อยู่นิ่งๆแต่ก็เล่นเออคุณบอยถามเขามีอะไรอยากแบบมัดใจผมไหมครับมีอะไรอยากมัดใจผมไหมครับก็ถ้าพี่ชอบคนมีเสน่ห์ให้คิดถึงบ้างแต่ถ้าชอบคนธรรมดาที่จะอยู่เคียงข้างให้คิดถึงหนูนะคะพอได้อ้าวน่ารักได้ไหมคนนี้ได้เดี๋ยวยังไม่ให้เอาเออยังใจเย็นดิถามว่าคำพูดเมื่อกี้ที่ฟังได้ไหมโอ้ได้พอได้นะได้เก็บข้อมูลไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่ะคนต่อไปที่เราจะไปทำความรู้จักนะครับคุณแป้งนะครับเป็นยังไงไปชมวิทยากันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อแป้งนะคะอาชีพเป็นแดนเซอร์ค่ะหรือแบ็กอัพศิลปินนะคะทัศนคติเรื่องความรักนะคะแป้งคิดว่ารักคือการให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะความรักในอดีตที่ผ่านมานะคะส่วนมากก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันค่ะเพราะต่างคนต่างทำงานนะคะ อย่างเช่นตัวแป้งเองก็เป็นแบ็กอัพศิลปินใช่ไหมคะก็จะมีแบบว่าเดินทางไปในจังหวัดต่างๆอะค่ะก็เลยทำให้ไม่มีเวลาให้กันด้วยค่ะแต่ถ้าแป้งมีแฟนแล้วก็จะแบ่งเวลาให้นะคะเหตุผลที่ยังโสดนะคะอาจจะเป็นพอเข้ากันไม่ได้มั้งคะ
สเปคที่ชอบนะคะเป็นคนไม่มีสเปคนะคะแต่ถ้าได้พูดคุยกับใครแล้วแบบถูกคอสนุกสนานเฮฮาแป้งก็โอเคค่ะเพราะว่าส่วนตัวแป้งเองแป้งเป็นคนกวนๆนะคะก็ชอบพูดคุยแบบสนุกเฮฮาอะไรเงี้ยค่ะไม่ชอบคนแบบไหนแบบตัวแป้งไม่ชอบเลยก็คือไม่ชอบคนที่ใช้อารมณ์ค่ะแล้วก็ไม่ชอบคนที่ใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาค่ะแบบนี้แป้งขอผ่านนะคะเพราะว่ามันน่ากลัวมากเลยบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะโอ้ไม่ชอบคนใช้กำลังเพราะว่ามันน่ากลัวมากเลยคุณแป้งโอ้อ่ะสวัสดีคุณแป้งหน่อยคุณบอยสวัสดีครับคุณแป้งสวัสดีค่ะครับปกติเป็นคนชอบเต้นไหมครับอะไรนะคะปกติเป็นคนชอบเต้นใช่ไหมครับถามมาได้ก็เขาเป็นแดนเซอร์ไม่แดนเซอร์บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้จะทำไปเพราะงานป่ะอ๋อเออชอบเต้นไหมคุณแป้งชอบเต้นไหมชอบเต้นค่ะคือชอบเต้นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเกิดมาก็ชอบเลยค่ะจริงป่ะอ่ะไหนต่อใช่ค่ะเดี๋ยวว่างๆมาเต้นให้ผมดูนะครับคะเดี๋ยวว่างๆมาเต้นให้ผมดูนะครับดาเลียจ้าเต้นได้ทุกแนวเลยจ้าพูดขายของได้เลยเจอพี่ค่ะขอมาค่ะคนจังหวัดไหนอะคุณแป้งเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาค่ะโอ้คนบ้านเองนี่ว่าใช่คนโคราชน่ะมีหมัดเด็ดที่จะปล่อยให้คุณบอยไหมครับคุณบอยค่ะครับครับเปิดตู้เย็นเธอจะเจอผักแต่ถ้าเปิดใจรักเธอจะเจอเรานะจ้าแล้วรู้เลยนะว่าข้างหลังอ่ะถ้าเต้นได้อ่ะเปิดตู้เย็นจะเจอผักแต่ถ้าเปิดใจรักจะเจอเราด้วยเจ๊เอาหลุดหมดหลุดหมดเขาเป็นแดนเซอร์ไงเพราะฉะนั้นนี่แค่น้ำจิ้มนะให้รู้จักกันแค่นี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโอเคไหมโอเคครับได้ไหมคนนี้ได้ไหมได้ได้ครับได้อีกแล้วได้แล้วแกเนี่ยตลอดเลยนะคุณบอยนะฮะจะเน้นชื่อทำไมลักหนาเนี่ยไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งสาวนะครับคุณฝ้ายเป็นยังไงชมวิทยากันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายนะคะอาชีพนะคะเป็นสแตนด์อินดารานะคะทัศนคติความรักนะคะความรักไม่ใช่เรื่องตลกค่ะความรักในอดีตนะคะส่วนมากก็จะเจอแต่คนดีๆนะคะขยันเรียนเก่งอันดับนี้นะคะเหตุผลที่โสดนะคะ เป็นคนที่เลือกค่อนข้างก็เยอะอยู่นะคะก็คือจะเป็นคนที่ดูไปนานๆค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็คือเทเลนตาแล้วก็สเปคที่ชอบนะคะไม่ได้กำหนดสเปคนะคะแต่ว่าขอเป็นผู้ชายที่แบบแต่งตัวดูสะอาดแล้วก็แบบไม่ชอบผู้ชายเสื้อค่ะแล้วก็คนแบบไหนที่ไม่ชอบนะคะก็คือคนโกหกนะคะไม่ชอบมากค่ะบ๊ายบายค่ะไม่ชอบเลยค่ะวันนี้นะคะทุกคนลีลาเยอะหมดเลยค่ะแต่เขาชอบอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้คุณฝ้ายบอกว่าชอบคนแต่งตัวเนี๊ยบๆคุณบอยนี่ได้เลยนะมาแบบสะอาดแล้วก็เนี๊ยบนะครับตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าแล้วเขาเป็นคนชัดเจนนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาความรักที่เขาเจอนะเจอคนดีเจอคนดีมาเรียนเก่งขยันแต่พอต้องดูนานๆแต่พอดูแล้วไม่ใช่ก็เทเลยนะคะอ่ะคุยกับคุณแป้งอ่ะคุณฝ้ายหน่อยสวัสดีครับคุณฝ้ายสวัสดีจ้าโอ้ยยะจ้าคุยเขาหน่อยคุยเขาหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฝ้ายค่ะอ๋อนึกว่าไม่ได้ยินได้ยินแกทักเขาหน่อยอ้าวอ้าวไปอาบน้ำครับถ้าอ้าวอ่ะไม่ต้องบอกสคริปต์ตลอดคนที่ไหนอ่ะคนที่ลุกเลยเป็นปกติเป็นคนที่ไหนครับแล้วไม่ปกติคืออะไรอ่ะไม่ผมเนี่ยไม่ปกติอ๋อนี่เราเป็นอะไรกับสมณคำสิงห์เนี่ยคำพูดคล้ายๆกันเลยเป๊ะคุณฝ้ายคนที่ไหนเป็นคนที่รักพี่บอยค่ะเฮ้ยคนนี้มาที่เป็นข่าวอ่ะพี่เอาจริงคนจังหวัดไหนเราอ่ะแป้งคนจังหวัดไหนลูกไอ้ฝ้ายคนจังหวัดไหนลูกฝ้ายคนที่ไหนพ่อแม่เป็นคนขอนแก่นค่ะย่าเป็นคนโคราชแต่ว่าหนูเกิดที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าน้องหนูไปเกิดที่ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าเดี๋ยวใครถามถึงน้องแกแต่หนูเป็นแต่ว่าหนูเป็นคนกรุงเทพค่ะโอเคเป็นคนกรุงเทพแล้วกันเนอะแจ๋วเล่นนะจ๊ะหนึ่งคำที่จะให้เขาคุณบอยขอหนึ่งคำครับที่จะให้ผมครับขอหนึ่งคำที่จะให้ผมครับรู้ไหมคะว่าตอนเด็กอ่ะหนูเป็นคนชอบขับรถมอเตอร์ไซค์มากเลยค่ะทำไมฮะเพราะว่าหนูมันนี่แต่มอเตอร์ไซค์แถวบ้านพี่ไม่ใช่เสียงนี้นะเป็นเสียงแบบไม่ได้แบบมันอ่ะเป็นเสียงด่าแม่งแม่งแม่งเ
อิญบ้านน้องรู้จักเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะเอออันนี้ก็น่าจดไว้อ่ะเพราะฉะนั้นทำความรู้จักกันเป็นแรกกับสามสาวคุณบอยครับคุณรู้สึกไงบ้างในใจตอนนี้ผมตอนนี้มีคนที่ใช่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเพิ่งเบรกแรกใช่แล้วเหรอใช่ครับจริงเหรอฮะใช่ครับทำไมรักจะรักคนง่ายจังเดี๋ยวคุณทวนสเปคอีกทีดิคุณชอบผู้หญิงแบบไหนนะผิวขาวครับผิวขาวครับตัวเล็กนะตัวเล็กครับแล้วก็เล็บไม่มีดอกเล็บไม่มีดอกคือไม่ขาดสารอาหารโอเคประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนะนี่แค่เบรกแรกเขาก็เหมือนจะเจอคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับนี่แค่ต้นรายการนะแต่เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามีเขาเรียกว่าคำถามให้คุณบอยกับสามสาวได้คุยกันหน่อยแต่ช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณจริงๆสำหรับผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณโทนเนอร์360องศาค่ะโทนเนอร์ระเบิดฝ้ากระจุยนะคะใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุยดำๆนะคะใช้ดูค่ะผิวจะแลดูกระจ่างใสขึ้นจ้าและก็ที่สำคัญนะครับวันนี้เขามาพร้อมกับมิลคอลลาเจนถึง2ก้อนท่านผู้ชมครับปกติเนี่ยท่านผู้ชมครับเซตนี้ต้องจ่าย 2,660 ซึ่งว่าถูกแล้วนะวันนี้เรามาจัดจำหน่ายให้กับตัวท่านผู้ชมเพียงแค่899บาทเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรีบกดโทรศัพท์ไปเลยครับ020214444พักสักครู่ช่วงหน้าให้กำลังใจกับคุณบอยครับคงจะดีการมารักกันรักกันรักนี้พี่จัดให้จะเงินสดหรือว่าทองของมันสินสอดของแต่งนั้นรักนี้พี่จัดให้ถ้า1ปีคุณยังรักกันอยู่อยากบอกให้ได้รู้เดี๋ยวเราจัดงานให้เชิญเข้ามาไม่ต้องเขินต้องอายถ้าไม่อยากสดจะแก่ตาย